วัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านบางกอกบูรวาดไลฟ์นะครับบางกอกบูรวาดไลฟ์ราชพฤกษ์รัตนาธิเบศรนะครับโครงการนี้อยู่ใกล้ๆกับโฮมโปรชัยพฤกษ์นะครับโฮมโปรชัยพฤกษ์เป็นงานหลังคาหน้าบ้านนะครับหลังคาหน้าบ้านหรือหลังคาโรงจอดรถหลังคาอันนี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นเป็นแผ่นเมทัลชีทอยู่ด้านบนแล้วก็เป็นฝ้าระแนงอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้างานเป็นยังไงเชิญครับอันนี้ก็เป็นงานโครงหลังคานะครับที่ผมบอกเป็นสไตล์โมเดิร์นฝ้าของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับเจ้าอื่นนะครับฝ้าของเราก็คือจะยุบเข้าไปนะครับเราจะเล่นมิติในการทำฝ้านะครับสังเกตเนาะเรามาดูด้านนอกโครงเหล็กกันก่อนโครงเหล็กเป็นโครงเหล็กไซส์ใหญ่หน้าใหญ่นะครับก็คือข้างบนเนี่ยจะใช้เหล็ก6คูณ2นะครับ6นิ้วกว้าง6นิ้วนะครับหนา2นิ้วเรียกว่า6คูณ2ข้างล่างใช้เหล็ก4คูณ2นะครับจะเห็นมีสติกเกอร์สอแสงทองแปะอยู่นะครับที่เป็นสีขาวอันนี้คือเหล็กข้างล่างนะครับเหล็กข้างล่างก็จะเป็น4คูณ2นะครับประมาณนี้นะครับเราตีกรอบรอบเลยเป็นสี่เหลี่ยมลองแพนดูนะครับตากล้องถอยไปเป็นสี่เหลี่ยมเลยสังเกตนะครับยิงยาวชนตัวบ้านเลยครับยิงยาวชนตัวบ้านเลยเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ้อมมาฝั่งนี้นะครับถ้ามองจากภายนอกเนี่ยจะดูว่าหลังคาเนี่ยมันจะรับกับลมวัตถุนะครับเดี๋ยวเรามองแผนตรงนี้ครับมุมนี้นิดนึงอาจจะติดต้นลีดาวดีนะลองดูครับเราถอยออกมาครับมาเหล็กชนขอบนะครับเราถอยมาครับถอยมาถ้าเรามองกันนะครับแบบเต็มๆนะครับต้องบอกว่าหลังคาแมทกับตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าอีกรอบนึงครับโครงหลังคาสายโมเดิร์นเนี่ยมันสามารถออกแบบนะครับให้เข้ากับตัวบ้านของคุณได้นะครับคือต้องบอกเลยว่าหลังคาสไตล์โมเดิร์นเนี่ยมันเป็นหลังคาสไตล์ใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับแต่ก่อนที่เป็นเหมือนกับเอาแผ่นเนี่ยมาแปะเหล็กพอแผ่นมาแปะเหล็กเสร็จเราก็จะเห็นตัวแผ่นนะครับว่าสีอะไรนะครับถ้าเราแผ่นสีเขียวสีแดงสีเทาสีขาวเนี่ยก็จะเห็นหมดเลยว่าแผ่นใช้แผ่นอะไรมูแต่ถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยเขาจะใช้เหล็กกล่องล้อมรอบนะครับใช้เหล็กกล่องล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้เนาะก็ดูง่ายประมาณนี้เวลาคนที่อยู่ภายนอกนะครับมองนะครับจะไม่เห็นหลังของหลังคาว่าเป็นสีอะไรจะมองเห็นแค่ข้างใต้ของหลังคาก็คือฝ้านี่แหละแล้วก็พวกโครงเหล็กนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกสีเข้ากับโครงเหล็กเลือกสีฝ้าเข้ากับโครงเหล็กหรือเลือกสีโครงเหล็กเข้ากับฝ้าเนี่ยก็จะทําให้หน้างานของเราที่เราทําเนี่ยออกมาดูแมทกันสวยกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆเชิญครับจะสังเกตนะครับว่าฝ้าของเราเนี่ยเป็นฝ้าไม้เทียมนะครับเป็นฝ้าไม้เทียมขนาด3นิ้วตัดขอบเราจะยิงชนกันหมดเลยนะครับดูนะสีที่เราทาเนี่ยเราใช้สีอย่างดีเลยเราจะใช้สีทาหลังคาบ้านมาทาฝ้าให้ดังนั้นฝ้าของคุณทนแดดทนฝนปวกไม่กินแล้วก็สีไม่ลอกด้วยนะครับสีติดทนนานเป็น10ปีเลยนะครับเพราะว่าสีเป็นสีทาหลังคาพอเรามาทานี่มันจะติดทนแล้วก็สวยด้วยอันนี้เป็นสี number R292 เป็นสีไม้สักลองดูครับลองโพสต์ดูนะครับว่าเป็นยังไงดูงานนะครับเรียบร้อยไหมเอ่ยผมหาอุปกรณ์แป๊บนึงนะไม่มีไม้ยาวๆเลยเดี๋ยวผมปิดไฟแล้วเปิดไฟอีกรอบนึงนะฮะมันมี3สเต็ปเดี๋ยวผมจะมาโชว์เดี๋ยวเอาทีละอย่างเนาะคุณผู้ชมสังเกตนะผมจะชี้ให้ดูอันนี้เป็นขอบเหล็กสังเกตฝ้าของเราเนี่ยจะอยู่ในกรอบเหล็กเห็นไหมฮะจะอยู่ในกรอบเหล็กซึ่งต่างจากบางเจ้าเนี่ยเขาเอาฝ้าเนี่ยยิงเสมอขอบนอกแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าแบบเนี้ยสวยกว่านะครับโอเคเนาะต่อมาเหล็กนะครับเหล็กอันนี้เป็นเหล็กไซส์ใหญ่พิเศษเราใช้เหล็กหน้าสี่เอามาดูกันมันหน้าใหญ่อันนี้ก็คือเหล็กหน้าสี่จะมีบางหน้างานของเราเนี่ยจะเป็นเหล็กหน้าสามถ้าเหล็กหน้าสี่เนี่ยจะเป็นเหล็กใหญ่ดังนั้นการที่รับกับตัวบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้เหล็ก4คูณ2นะครับเหล็กหน้า4ตรงนี้เป็น4
รงนี้เป็น2 4 คูณ 2 5ต้นนะครับมี5ต้นอ่ะแผนดู1 2 3 4 5มีทั้งหมด5ต้นเรียงชิดติดกันนะครับแบบนี้มันจะรับกับบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวแต่ถ้าเราใช้เหล็กหน้า3คูณนิ้วครึ่งเอามาติดเส้นมันจะเล็กเส้นมันจะเล็กกว่านี้หน้ามันจะแคบกว่านี้ประมาณนิ้วนึงเหล็กหน้า3คูณนิ้วครึ่งผมแนะนำตรงๆว่าเหมาะกับทาวน์โฮมนะครับเหมาะกับทาวน์โฮมถ้าเป็นบ้านเดี่ยวแนะนำอันนี้ดีกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบอีกนะครับบางคนชอบใหญ่บางคนชอบเล็กอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือวิธีการตั้งเสาค้ำเนี่ยคุณจะต้องตั้งนะครับให้แยกส่วนจากตัวบ้านนะครับดูจากนะครับหน้างานนี้ก็คือตั้งทั้งหมด4มุมมุมที่1มุมที่2นู่นแล้วก็มุมที่3แล้วก็มุมที่4นะครับถามว่าทำไมต้องตั้ง4มุมอ่ะเดี๋ยวลองโพสจากตรงนู้นมาฮะลองถ่ายมาจากตรงนู้นโอเคถามว่านะครับทำไมจะต้องตั้ง4มุมก็คือ1 2 3 4เนื่องจากนะครับเวลาหลังคาเนี่ยเกิดการทรุดตัวอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างถ้าหลังคาไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับแต่ถ้าในมุมกับการถามว่าการลงเสาเข็มนี่มีความสำคัญไหมผมตอบเลยว่ามีความสำคัญแต่ถ้าถามว่าการลงเสาเข็มกับหลังคาหน้าบ้านมันสิ้นเปลืองไหมถ้าหลังคาน้ำหนักเบาไม่หนักมากบวกกับนะครับทางโครงการเนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเขาเทพื้นคอนกรีตเนี่ยค่อนข้างหนาโอกาสการซุดตัวนะครับน้อยมากผมบอกให้เลยเต็มที่เนี่ยไม่เกิน 2-3 เซนหรอกนะครับน้อยมากแต่ถ้าบางโครงการเป็นโครงการเก่าเขาเทพื้นไม่หนาผมแนะนำว่าให้ลงเสาเข็มเนาะแต่ทีนี้เรามาเข้าเรื่องขาค้ำเนี่ยที่มัน4มุมทำไมเราต้องตั้งเนื่องจากที่ผมบอกว่าถ้าเราตั้งแค่2อัน1 2แล้วฝั่งตัวบ้านเราไม่ตั้งนะครับเวลามันซุดตัวเนี่ยฝั่งตัวบ้านไม่มีอะไรค้ำยันสมมติว่าหลังคามันยึดติดอันเนี้ยมันไม่มีเสาตั้งแล้วตรงเนี้ยนะครับพอยึดติดเสร็จเมื่อมันซุดมันก็จะดึงเนี้ยหลุดพอหลุดเสร็จตรงเนี้ยมันก็จะหล่นลงมาทับหัวคุณได้เลยนะเนี่ยถ้าคุณไม่มีเสา2ต้นเนี้ย1กับ2เนี่ยถ้ามันซุดตัวเนี่ยมันจะดึงไอ้เนี้ยหลุดลงมาทับหัวคุณได้เลยนะครับอย่างนั้นมีความจำเป็นมากๆเลยนะครับในการที่จะต้องตั้งเสาให้ครบ4มุมนะครับซึ่งที่เขาเรียกๆกันว่าตั้งแยกออกจากตัวบ้านนั่นแหละนะครับโอเคเหล็กพูดแล้วเสาตั้งพูดแล้วฝ้าพูดแล้วนะครับแต่ยังพูดไม่หมดนิดนึงหลังเนี้ยเรามีการวิ่งมอบนะครับเรามาดูวิ่งมอบคืออะไรนี่วิ่งมอบตัวนี้ฮะคือสี่เหลี่ยมรอบเลยคุณเห็นสี่เหลี่ยมไหมตรงนี้นี่เรามาถ่ายตรงนี้ครับวิ่งมอบนี่ก็คือกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นวิ่งมอบเก็บงานเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะไล่ตามนิ้วผมมาเลยสี่เหลี่ยมเนี่ยวิ่งรอบเลยนู่นด้วยนู่นด้วยครับนู่นสี่เหลี่ยมเห็นไหมรอบเลยรอบทิศเลยนะครับเขาเรียกว่าวิ่งมอบสี่เหลี่ยมอ่ะซูมใกล้ๆหน่อยมันจะเป็นเส้นที่มันโดดขึ้นมาที่มันนูนขึ้นมานะโอเคนะแล้วก็จะมีมอบกลางอ่ะคุณดูมอบกลางมีมอบกลางด้วยนะครับมอบกลางทำแบบนี้จะทำให้การเก็บงานเนี่ยดูเรียบร้อยนะครับมันจะไม่เกิดรอยด่างรอยต่ออะไรพวกนี้จะดูสวยเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบลูกค้าบางคนบอกไม่อยากได้มอบผมก็ทำได้จะเอามอบผมก็ทำได้ไม่คิดเพิ่มคิดราคาเท่ากันเราแถมให้เลยโอเคนะมาดูไฟเราเป็น3สเต็ปอีกแล้ว3สเต็ปอีกแล้วลองโพสต์กว้างๆนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูนะเอาฝั่งนี้ดีกว่าเอาโพสต์ฝั่งนี้ดีกว่าถ่ายฝั่งนี้ครับจะได้ยินเสียงด้วยนะดูนะครับผมปิดครั้งที่1นะปิดครั้งที่1ปิดดับเปิดมันจะติดตรงกลางเห็นมั้ยจะติดตรงกลางเห็นมั้ยปิดเปิดไปจะติดขอบๆเห็นมั้ยจะติดขอบๆปิดเปิดไปจะติดทั้งตรงกลางและขอบๆอีกรอบนะปิดเปิดไปติดกลางอย่างเดียวปิดเปิดไปติดขอบปิดเปิดไปติดทั้งกลางและขอบนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าไฟ3สเต็ปนะไฟ3สเต็ปนะครับบอกเลยว่าไฟ3สเต็ปเนี่ยมันก็เป็นลูกเล่นนะบางทีคุณอยากได้ไฟสลัวประหยัดไฟวิ่งแค่กรอบคุณอยากได้ส่องมาตรงๆก็ได้คุณอยากได้สว่างก็เปิดเต็มนะครับตามมาก่อนครับทีนี้ผมจะบอกว่านะครับงานหลังคาสไตล์โมเดิร์นเนี่ยคุณสามารถเลือกแบบได้เลยคุณอยากได้เสาสีอะไรเลือกได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำคุณอยากได้ฝ้าข้างบนคุณถ่ายฝ้าข้างบนหน่อยเร็วคุณอยากได้ฝ้าข้างบนสีอะไรสามารถเลือกได้นะครับ
สีฟ้าเนี่ยเรามีทั้งหมด20กว่าสีนะครับ20กว่าสีคุณสามารถเลือกสีฟ้าได้เลย20กว่าสีคุณอยากได้สีเหล็กจะเป็นสีขาวสีเทาสีอะไรก็แล้วแต่เลือกได้นะครับบอกได้นะครับแต่ว่าสีที่เราใช้ทาที่เป็นสแตนดาร์ดเลยก็คือสี TOA เป็นสีดำด้านเบอร์ตอง8 TOA 888ดำด้านนะครับเป็นเบอร์นี้ดีสุดสวยสุดนะครับสีฟ้าเลือกได้20กว่าสีใช้ของ TOA เหมือนกันอย่างดีเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยนะครับหลังคาเมทัลชีทฟ้าระแนงสไตล์โมเดิร์นของสอแสงทองการช่างใช้ระยะเวลาการทำประมาณ5วันจบถ้าเป็นเมทัลชีทฟ้าระแนงนะแต่ถ้าจะเป็นเมทัลชีทเฉยๆไม่มีฟ้าใช้ระยะเวลาการทำประมาณ3วันนะครับบวกลบ3วันอ่ะถ้า5วันก็บวกลบ3วันอยู่ที่ว่าวันที่ฝนตกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับประมาณนี้งานเร่งด่วนบอกได้นะครับบอกได้เลยถ้าสนใจหรืออยากสอบถามแอดไลน์มานะครับ ID line @stcon อ่านว่า @stcon นะครับ stcon นะครับหรือดู ID line ได้ที่ปกวิดีโอหรือดู ID line ได้ที่ใต้ description ใน YouTube ก็มีนะครับหรือในรายละเอียดก็จะมี ID line บอกอยู่นะครับสอบถามมาทาง LINE จะสะดวกกว่าจะตอบเร็วกว่าถ้าเพื่อนคนไหนคอมเมนต์ผมอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยตอนนี้สอแสงทองมีช่องใหม่นะครับก็คือช่องสอแสงทองการช่างใน YouTube นะครับกดเข้าไปได้เลยจะมีรวมวิดีโอทั้งหมดนะครับที่เราเคยทำอาจจะเกือบทั้งหมดละกันไปย้อนดูได้เลยนะครับมีวิดีโอที่ให้ความรู้มีวิดีโอที่แนะนำต่างๆนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube แล้วก็กดกระดิ่งใน YouTube ด้วยไปกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ